ทุกคนครับโฟกัสกับกีวีนี้ผมลืมบอกไปอันนี้เป็นกินชิคหลักปีนะครับหลักปีคือจะค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วว่องไวและตัวไหนที่เขาจิกัดคนอื่นอ่ะเขากัดกันจริงๆเลยทุกคนเห็นไหมน่ารักมากเลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เป็นนกฝากของเราจะปล่อยก่อนเพื่อนอยู่แล้วเพราะการปล่อยนกฝากเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าโครงพอเข้าโครงแล้วอันนี้พี่ไม่สามารถที่จะเอาเขาออกมาป้อนอาหารให้ทุกคนได้ดูเพราะเขาค่อนข้างที่จะถามว่าดูไหมก็พอประมาณใช้คำว่าพอประมาณดีกว่าทุกคนดูขึ้นมาบนมือแล้วใช้คำว่าพอประมาณที่ตัวผมเองยังจับตัวเขาได้ไม่เต็มที่ก็เลยหลีกเลี่ยงการจิกกัดของเขาเป็นการให้ถ้วยเล็กๆอาหารลูกป้อนเข้าไปนั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอไปเช็คอาหารก่อนว่าเป็นยังไงวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูทั้งนกเลี้ยงแล้วก็นกฝากนะครับโอเคครับทุกคนการที่ให้เจ้าโฟกัสกับกีวีกินแบบนั้นก็คือส่วนตัวผมเองผมเอาออกมาป้อนแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากีวีเขาค่อนข้างดูโอ้โอเคเมื่อกี้ตรงผิดโอเคไหนขอเช็คก่อนถ้าเราฉีดโดนขนเราต้องเช็ดออกทันทีมาดิฟใจเย็นก่อนมาดิฟโอเคใจเย็นก่อนเดี๋ยวสำลักเอาโอเคครับใจเย็นมาดิฟมาดิฟเวลาสติหลุดนี้ก็คือเป็นดักนี้ทุกคนเห็นเลยนะครับมาขอเช็ดปากก่อนเลยว่ะใจเย็นใจเย็นให้น้องกินด้วยมาโอเคใจเย็นเดี๋ยวมันสำลักเอานะโอเคมาขอเช็ดปากก่อนมอลดีฟเช็ดปากก่อนมาโอเคตอนนี้มอลดีฟสติหลุดแล้วนะครับผมขอป้อนอาหารก่อนก็ให้ทุกคนได้ดูในการป้อนอาหารแล้วจะเป็นการป้อนเสริมนะทำไมวันนี้มอลดีฟกินเยอะจังเลยโอเคให้น้องกินด้วยจิ้งจกนี้เขาอยู่ในวัยหือปีกนะครับทุกคนก็ยังให้เมาดีฟการสอนการบินไปกลับนะครับที่จริงแล้วเขาติดเมาดีฟหนึบเลยนะสำหรับเจ้าจิ้งจกกับเมาดีฟนะทุกคนโอเคไหนอิ่มยังสติหลุดเมื่อกี้นี้มาขอป้อนก่อนโอเคไหนทุกคนเวลานกสะบัดนี้คือเลอะทั้งตัวอื่นทั้งตัวเราด้วยนะครับเราต้องเช็ดออกเหลือจิ้งจกนะครับจิ้งจกก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายเป็นไหนที่ทุกคนอย่างนี้เขาก็น่ารักมากๆส่วนนี้ทุกคนดูมอลดิฟพี่จะให้ดูเล่นกระดาษเช็ดชู่อย่างเดียวเลยอยู่ตรงนี้เวลาตัวเองกินเสร็จก็คือเล่นอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวการป้อนแบบนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันละ2ครั้งก็ได้วันละครั้งก็ยังได้นะครับถ้าเป็นนกโตผักรันก็ได้ทุกคนไม่จำเป็นแต่ว่าวันนี้เหมือนมอลดิฟเขาจะอยากกินอาหารลูกป้อนจนสติตัวเองหลุดเลยนะครับ ใช่ไหมมอลดิฟเมาดีฟกับเจ้าจิ้งจกนี้ก่อนปล่อยต้องมีห่วงขานะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรืออะไรเอาไว้ก่อนกันเขาหลุดมีคนโทรตามนะครับทุกคนดูทีวีกับโฟกัสก็น่าจะกินอาหารลูกป้อนเสร็จแล้วเขาจะขึ้นเหลือแค่ผมไปเอาถ้วยออกมานะครับก็ให้ป้อนอาหารทุกตัวเสร็จเราถึงจะแปลออกมานะครับนกฝากนี้จะกินแยกกับนกที่บ้านเรานะครับไม่ได้กินด้วยกันนะโอเคเสร็จแล้วมานี่สองตัวนี้ทุกคนกินก่อนตัวเล็กของบ้านเราอีกแต่ว่าแฮปปี้ของผมไม่ให้กินอาหารลูกป้อนนะจะเป็นการสองจะเป็นการสองวันครั้งมาเร็วมาเมาดิฟเร็วมาเมาดิฟไปไหนอ้าวทุกคนดูไปหมดแล้วเมื่อกี้ตกใจนะครับน่าจะเราจะจับข้างหลังเขานะทุกคนเห็นไหมก็จะเล่นอยู่บนกรงแต่ว่าพี่ต้องเอาเข้ากรงก่อนเวลาไม่ได้คุมเดี๋ยวเขาบินลงไปอยู่บนกรงนะครับเดี๋ยวไปเอาลูกป้อนไหมทุกคนได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีคอพัดมีเลิฟเบิร์ดด้วยโอเคเดี๋ยวไปเอาให้ทุกคนดูแล้วมาป้อนอาหารพร้อมกันนะครับครับทุกคนอันนี้เป็นลูกป้อนตัวที่อันนี้จะอยู่ในหมู่บ้านเรานะครับมีคนรับไปแล้วส่วนเจ้าตัวนี้เป็นของเรานะครับสองคือพี่จะป้อนทีละสองนะครับใส่ลิงก์สายคนละอย่างกันนะเราก็จะมาป้อนกันเลยแต่ว่ากินง่ายหน่อยเจ้าตัวนี้ก็คือติดมือเราแล้วที่จริงพี่ว่าจะลองฝึกบินก่อนไปให้นะครับพี่เขาอยู่ข้างซอยเรานั่นเองอยู่ในหมู่บ้านเราก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่พี่คิดว่าเขาดูแลต่อจากเราได้นะครับถึงย้ายให้ทุกคนดูน่ารักไหมสองตัวเลยทั้งเลิฟเบิร์ดแล้วก็ฟอร์พัทสองตัวนี้ก็ที่พี่ให้อยู่ด้วยกันก็คือเขาจะเป็นนกที่ให้สนิทกันไว้ก่อนเผื่อพี่ให้ฟอร์พัทพี่เขาไปด้วยแล้วก็อีกสองตัวเดี๋ยวไหมทุกคนได้ดูนะครับอันนี้ป้อนสองตัวนี้ไปก่อนนะครับมาโอเคเขาเลิฟเบิร์ดนี้ให้กินให้แมวอาจจะเยอะหน่อยนะครับทุกคน
ขาตัวโตมากๆเลยนะเลอเบิร์ดไม่ขอบตาทุกคนดูดิเทียบกับฟอร์พัทที่จริงแล้วเลอเบิร์ดก็ตัวโตกับกว่าฟอร์พัทอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนดูเทียบใส่กันเลยตัวโตมากเลยนะโอ้โหหกมาแล้วหกมาแล้วขอเช็ดก่อนนะเวลาหกต้องเช็ดนะครับถ้าไม่เช็ดเดี๋ยวเขาติดขนเป็นก้อนนะครับมาเช็ดปากขอบคุณมาอันนี้ชื่อไวไวส่วนตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับเอาเดี๋ยวนี้นะโอเคครับเวลาป้อนน่ะให้ใจเย็นๆนะทุกคนถ้าไม่ใจเย็นน่ะเวลาเขาสำลักอาหารลงปอดน่ะเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะครับถึงคุณจะไปหาหมอถ้าได้ลงปอดน่ะโอกาสรอดน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนโอกาสรอดคือน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าอาหารได้ลงปอดแล้วติดเชื้อนี้ก็คือรอวันเสียชีวิตของเขาได้เลยแต่ถ้าไปหาหมอทันก็ถือว่าโอเคถ้าในส่วนของการดูแลตัวผมเองอ่ะก็บอกไม่ได้ให้ไปหาหมออย่างเดียวเลยสิ่งที่บอกได้ก็คือต้นเหตุเลยเราต้องป้อนอาหารใจเย็นๆไม่ใจร้อนถ้าเราใจร้อนลูกป้อนของเราสำลักได้เสียชีวิตทันทีเลยนะครับเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้เราต้องใจเย็นๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คลายอาหารไม่กินอาหารเราต้องใจเย็นๆป้อนทีละนิดทีละหน่อยใช้ไซลิงนิดหน่อยนะครับเราไม่ใช้สายทุกคนที่ติดตามก่อนหน้านี้ผมก็เคยใช้สายเหมือนกันแต่ว่าให้ลองปรับเปลี่ยนการป้อนดูไม่ใช้สายนะโอเคทุกคนสังเกตนิสัย2ตัวนี้นะฟอร์พัทติขี้โวยวายกว่าเลิฟเบิร์ดนะทุกคนมามากินเยอะมากโอ้ทำไมวันนี้กินเยอะจังแบ่งกันกินกับตัวพี่มาโอเคไม่เอาอย่ามาแย่งเพื่อนแย่งเพื่อนไม่ได้เนี่ยจะแย่งเพื่อนอย่างเดียวเลยโอเคครับเดี๋ยวมาห้ามแย่งกันไม่เอาโอเคแย่งกันไม่ได้ไม่เอาโอ้ยกินเยอะมากเลยเช็ดปากออกมาโอเคครับโอเคทุกคนตอนนี้พี่ไม่ป้อนต่อแล้วนะคือเขาลองกินนั่นแหละทุกคนดูเพราะว่าอาหารเขาคือเยอะเกินไปแล้วส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ต้องการที่จะป้อนกระเพาะอาหารตุ่มหรืออะไรนะทุกคนดูไปนู่นแล้วเดี๋ยวเนี่ยไปเกาะอยู่ราวบันไดเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้เข้าแล้วเราไปเอาอีก2ตัวออกมานะครับมาโอเคครับโอเคใจเย็นๆมานี่นะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยทุกคนดูเลยโอเคเดี๋ยวไปเอาอีก2ตัวมานะครับทุกคนก็จะเป็น2ตัวนี้ก็ตัวเล็กกับเจ้าตัวโตสุดนะเมื่อกี้เราป้อนตัวรองไปนะทุกคนดูจะป้อนอันนี้เขากินไซลิงได้แล้วนะทุกคนก่อนย้ายบ้านก็คือต้องกินไซลิงได้แล้วก็ในส่วนของการเลี้ยงดูอ่ะอยากได้คนที่เลี้ยงดูเป็นก็คือแบบเราพูดคุยกันป้อนกี่ ml กี่เวลาแบบนี้ก็คือป้อนเป็นเลยเราไม่ต้องมาแบบสอนใหม่นะครับก็จะย้ายบ้านให้2ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปฟีเอ้าไปกัดตาเพื่อนนี่ยังไงเนี่ยไม่เอาเร็วมาโอเคครับการป้อนลูกป้อนอ่ะใจเย็นๆแบบเย็นที่สุดเลยนะทุกคนเห็นไหมเขากินง่ายเห็นไหมทุกคนกินง่ายไม่ได้กินยากนะครับเพียงแต่เขายังไม่คุ้นชินในส่วนของการป้อนของเราไม่ว่าจะเป็นมือที่จะจับเขาแบบนี้เขาอาจจะกลัวบ้างแต่ถ้าเราเลี้ยงไปประมาณสัก 4-5 วันเขาก็จะไม่มีแต่ส่วนตัวของเองแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมมีหน้าที่ป้อนในส่วนของไม่ใช้สายให้เขาได้กินเป็นที่เหลือความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกป้อนกับตัวผู้เลี้ยงอ่ะไปฝึกกันเอาเองนะครับ2ตัวนี้ก็ให้ฟรียังกำลังคิดบ้านอยู่แต่ไม่ได้ยังตัดสินเลยยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าจะให้ใครอันนี้เป็นเลิฟเบิร์ดแม่ขอบตาค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับ2ตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจก็นั่นแหละตัวผมเองอยากได้คนที่เลี้ยงนกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันอยู่แล้วก็หานะครับตัวผมเองก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่า3ตัวผมได้มาฟรีไม่ได้ไปซื้ออะไรมาผมก็เลยให้ฟรีได้เห็นไหมทุกคนเขากินง่ายกินเก่งด้วยนะครับการป้อนก็อยากให้ป้อนเหมือนผมเราไม่จำเป็นต้องป้อนตามที่แบบนกต้องกินเท่านั้นเท่านี้แล้วทำให้ตัวเองเครียดเลี้ยงนกแบบไม่มีความสุขอันนั้นผมไม่แนะนำก็ป้อนเท่าที่เขากินแล้วก็ถ้าเขาโชคอาหารหรือทำอะไรไม่เป็นเราก็ไม่ต้องป้อนนะครับก็ค่อยๆหยอดลงไปเขาก็กินเนี่ยเห็นไหมวันแรกที่ผมเอามาเขาไม่ค่อยกินกันแต่ตอนนี้ก็คือกินเก่งมากๆเลยทุกคนเห็นไหม1วัน3ครั้งนี้เขาก็จำเวลาที่ตัวเองกินได้แล้วนะครับลูกนกแบบนี้อ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนกสายพันธุ์อะไรสัญชาตญาณของเขาเคยทำอะไรในเวลาไหนเขาก็จะทำเวลานั้นแล้วก็เวลาหิวเหมือนกันปกติแล้วเราป้อนน่ะ 4-5 ml อ่ะเขาจะรู้เวลากินตัวเองเขาไม่ร้องนะครับยังไม่ร้องที่ไม่ร้องเพราะเขายังไม่คุ้นชินกับเรากลัวอันตรายเขาก็เลยไม่ร้องนะครับทุกคนดังที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะตัวเล็กนี้ก็กินเก่งมากเห็นไหม
ที่พี่ต้องจับหัวประคองไว้เห็นไหมหัวเขาจะลอกแรกเวลาเราฉีดอันนี้ไม่จับไว้เขาอาจจะออกมาด้านข้างจะงอยปากได้เหมือนกับเจ้าอะมาดิฟนะทุกคนดูอันนี้มาดิฟกับอันนี้นอนหงายอยู่นะครับแต่พี่ยังไม่ควรหรอกว่าเขาปล่อยเขาเล่นหรือกินอาหารเสร็จแล้วลูกนกจะขย้อนให้เราถ้านกตัวไหนเขาคุ้นชินกับเราแล้วถ้าเขากินอาหารอิ่มไม่ว่าจะเป็นนกรุ่นหรือนกวีนน่ะเขาจะคาขย้อนอาหารออกมาให้เราได้นะครับลองสังเกตดูนะแต่ถ้าเป็นลูกป้อนแบบนี้เอามาเล่นได้นิดหน่อยแล้วก็เอาเข้าโครงเขาเอ้ยเอาเข้ารังเขาก็จะนอนอย่างเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากเลยทุกคนป้อนนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเอาอาหารออกจากกรงกีวีกับโฟกัสนะครับเพราะว่าอาหารลูกป้อนจะเลอะกรงได้เขาชอบไถถ้วยอาหารตัวเองนะทุกคนโอเคเป็นดังที่ทุกคนเห็นเลยทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะครับโอเคไหนขอจับดูหน่อยโอเคทุกคนเต็มแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมไม่ได้ป้อนต่อแล้วนะครับเขาสลิงไว้ทุกคนดูอันนี้น้องตัวเล็กทุกคนดูเพราะอาหารตุงส่วนน้องตัวน้องไม่ได้แล้วตัวพี่สุดก็กระเพาะอาหารตุงนะครับสองตัวนี้ก็ยังพิจารณาบ้านอยู่เห็นไหมทุกคนตัวโตมากๆเลยส่วนความไว้เนื้อเชื่อใจของบุคคลที่จะเลี้ยงก็ไปพิจารณาดูกันอีกทีนะครับตัวผมเองมีหน้าที่ในส่วนของการคัดบ้านอย่างเดียวแล้วก็ความเชื่องไว้เนื้อเชื่อใจของลูกป้อนถ้าใครยังเลี้ยงลูกป้อนอยู่หรือกำลังอาจจะรับมาแล้วก็มาเลี้ยงเขาไม่เชื่องก็พยายามทำให้เขาไว้ใจเรานะครับโดยการป้อนอะไรให้ใจเย็นๆอย่าดุอย่าว่าอย่าตีเขาเพราะการที่เราดุเราว่าเราตีเขาเนี้ยเขาจะจำตั้งแต่เป็นลูกนกไปเลยนะครับทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนเห็นไหมดูตัวปุกปุยมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเอาไปไว้ในรังของเขาก่อนนะโอเคที่พี่บอกว่าให้เขาอยู่ด้วยกันนะทุกคนเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนี้สองตัวนี้ก็คือน่ารักมากๆเลยทุกคนเห็นไหมดูเลยเห็นไหมทุกคนดูจะเป็นเจ้าโวยวายกับยังไม่มีชื่อเลยเจ้าตัวนี้โอเคปิดไว้ก่อนเขาน่ารักมากเลยทุกคนเห็นไหมโอเคอยู่ในนั้นส่วน2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอ้าวกีวีกับโฟกัสหายไปไหนขอเปิดรังดูหน่อยได้ไหมโอ้ทุกคนเห็นหัวไหมอยู่ไหนเขาอยู่ในรังนะครับเดี๋ยวพี่ขอปิดไว้ก่อนไม่ไปรบกวนเขาขอกินอาหารโอ้กินอาหารลูกป้อนเยอะมากๆเลยทุกคนดูโอ้ทุกคนออกมาแล้วเห็นไหมพี่เอาให้ประมาณ15อีเมลตอนนี้ก็เกือบหมดเลยนะครับเอาไว้นี่ก่อนนะในส่วนของกรงก็มีอาหารไข่กับน้ำเปล่าแล้วก็เมล็ดธัญพืชทั่วไปในช่วงที่เขากินเสร็จเขาก็จะนอนนะครับลูกนกทุกตัวจะนอนเลยนะทุกคนดูน่ารักมากเลยนะครับส่วนกีวีอาจจะดูหน่อยนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้ส่วนมาดิฟทุกคนดูมาดิฟเอ้ามาดิฟมาเร็วมาไหมมาเร็วมานอนอยู่นะครับโอ้ไม่ให้จับแล้วทุกคนดูมาดิฟมาขอจับหน่อยมาโอเคครับไหนจับหน่อยก็ไม่ได้ตอนมาขออาหารยังป้อนอยู่เลยโอเคทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็น่ารักมากๆเอาทุกคนดูทำอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรเอาทุกคนไอ้มอริฟเขี้ยวมันนะไหนขอดูจิ้งจกหน่อยทุกคนดูจิ้งจกสีสวยมากๆเลยนะครับแต่เขาจะติดมอริฟหน่อยเวลาเขาอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอปิดกรงก่อนโอเคให้มอริฟก็ยังมองเราอยู่นะทุกคนส่วนนี้จะเป็นแฮปปี้แฮปปี้ก็โอเคในส่วนของการดูแลไม่ได้ดูแลอะไรมากมายก่ายกองนะครับทุกคนดูจะออกมาอย่างเดียวเลยยกมือมาใช่ไหมออกมาไม่ได้จะออกมาทำไมว้ายตัวโตมากๆเลยตัวโตมากๆเลยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ผมมาอัปเดตทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดคุยกันใหม่นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วแฮปปี้จ๋าแฮปปี้ไหนว้าย